สวัสดีค่ะวันนี้นะมารายงานสั้นๆนะคะเรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องบินลำเลียงเพื่อมาทดแทน C-130H Hercules ของกองทัพอากาศนะคะที่ประจำการมากว่า40ปีแล้วนะคะที่ผ่านมานะคะเรามีการพูดถึง C-130J นะคะซูเปอร์เฮอร์คิวลิสนะแต่ว่ากองทัพอากาศก็จะสายหน้าบอกว่าโอ้โหแพงมากลำหนึ่งก็กว่า90ล้านลิตรจากนั้นมาก็มีการพิจารณานะคะAirbus A400 นะคะของทาง Airbus เนี่ยนะแต่ปรากฏว่ากองทัพอากาศก็มองว่าโอ้โหมันใหญ่เกินไปนะแล้วก็ราคาก็สูงฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะมีข่าวโอ้โหเรียกได้ว่าข่าวแรงเลยนะหลังจากที่บิ๊กไก่พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศเพิ่งไปเยือนบราซิลมาหมาดๆนะฮะแล้วก็ได้ไปดูเครื่องฮะ C390M Millennium นี่แหละนะฮะว่าจะเป็นเครื่องที่จะมาทดแทน C-130H ของที่ประจำการที่กองบิน6ที่ดอนเมืองนี่นะฮะซึ่งทางกองทัพอากาศมองว่านะคะเครื่อง C-390 เนี่ยนะฮะมีความเหมาะสมทั้งขนาดนะแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะ2เครื่องยนต์แล้วก็เรียกได้ว่าสมรรถนะนะในด้านมันเป็นเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บัญชาการทหารอากาศไปดูมาแล้วนะมีข่าวว่าอ่ะพออกพอใจเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็มีแผนที่จะตั้งโครงการในงบประมาณอาจจะเป็นปี69นี้เลยนะฮะเพราะเราก็ทราบกันดีนะว่าเครื่องบิน C-130นะฮะรุ่น H ของกองบิน6ดอนเมืองเนี่ยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าภารกิจเนี่ยแน่นปึ๊บเลยนะฮะมีการใช้งานตลอดโอ้โหภารกิจเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยบินไปส่งเสร็จฮะก็ต้องบินกลับไปอีกภารกิจนึงเลยนะบินตลอดจนเนี่ยนะฮะมีข่าวคือนักข่าวก็เจอเองนะเครื่องขัดข้องขึ้นจากดอนเมืองเอ้ามาลงดอนเมืองฮะนักข่าวสายทำเนียบเตรียมจะไปทำข่าวนายกเอ้านะฮะก็เรียกได้ว่าเสียถึง2ครั้งนะบินขึ้นบินลงถึง2ครั้งนะแหมก็ประหนึ่งว่ากองทัพอากาศก็อยากนักข่าวอยากให้นักข่าวเนี่ยประสบด้วยตนเองฮะว่าเห็นมั้ยเครื่องบินกองทัพอากาศเนี่ยใช้มานานแล้วแม้ว่าจะมีการอัปเดตอัปเกรดนะฮะโดยให้ TAI เนี่ยมีการซ่อมปรับปรุงมาตลอดนะแต่ว่าโดยอายุการใช้งานแล้วนะกองทัพอากาศก็เล็งที่จะมีการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินลำเลียงในลักษณะนี้เพิ่มเติมนะฮะซึ่งถ้าเราดูในราคานะประมาณในเน็ตนะประมาณ 67-68 ล้านเหรียญสหรัฐนะก็เรียกได้ว่ากองทัพอากาศบอกก็พอที่จะไหวนะแต่ว่าถ้าเป็น C-130J หรือว่าทาง Airbus 400เนี่ยก็บอกว่าหนักเกินไปเพราะฉะนั้นรอดูนะคะว่านะในที่สุดแล้วเดี๋ยวกองทัพอากาศเนี่ยจะมีการตั้งโครงการนี้ในปี69เลยหรือไม่นะแล้วก็จะเป็นเครื่อง C-390 นี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยก็ไปดูมาด้วยตนเองแล้วด้วยนะฮะและนอกจากนี้นะถ้าใครจำได้เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ C-390M นี่นะก็เคยมาโชว์ตัวที่สนามบินดอนเมืองนะบินตรงมาจากสิงคโปร์แอร์โชว์นะแล้วก็มาโชว์ตัวที่ประเทศไทยด้วยนะก็เหมือนกับว่าแหมนะทางบราซิลเขาอาจจะทางแอมแบร์เนี่ยนะเขาอาจจะมีได้ข่าวมาแล้วว่ากองทัพอากาศเนี่ยสนใจนะหรืออาจจะมีการพูดคุยติดต่อกันตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้บัญชาการทหารอากาศคงไม่เดินทางไปดูมาเมื่อช่วงก่อนสงกรานต์นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามารอดูโครงการนี้อีกโครงการหนึ่งนะเพราะว่าถือว่าเป็นเครื่องบินที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ